สวัสดีค่ะทุกคนลุงเด้งป้าไก่นะคะทริปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาพักที่อัมพวาค่ะเวลามาเที่ยวอัมพวาส่วนใหญ่เราก็จะมาจากกรุงเทพไปเช้าเย็นกลับทริปนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมานอนแถวๆอัมพวาดูค่ะก็บรรยากาศดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่ลุงเด้งป้าไก่พักนะคะห้องสวยใช้ได้เลยล่ะตามไปดูกันเลยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะผิดคาดเลยนะเพราะตอนแรกคิดว่าอยู่นอกเมืองแล้วก็น่าจะธรรมดาแต่ว่าสปาที่นี่นี่ได้มาตรฐานดีมากเลยค่ะเช้านี้เรามีทำบุญตักบาตรกันค่ะพระจะมาทางเรือนะคะน่าจะใกล้เวลาแล้วล่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่ท่าน้ำกันค่ะฝนก็ตกพอดีเลยค่ะแหมได้จังหวะจริงๆเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาใส่บาตรแบบนี้นะคะแจ้งกับทางฟรอนต์ของทางโรงแรมได้เลยนะคะเขามีจัดชุดให้บริการไว้เรียบร้อยเลยค่ะชุดละ89บาทค่ะใกล้ๆโรงแรมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางกุ้งค่ะโบสถ์นี้นะคะจะประกอบด้วยต้นไม้4ต้นนะคะก็คือโพไซไกลกลางนะคะอายุกว่า200ปีเลยนะเป็นต้นไม้ที่ปกคลุมโบสถ์เก่าของวัดบางกุ้งนี้ไว้นะคะสิริสมปองนะคะเป็นสวนมะนาวโหของลุงสิริค่ะ
ที่นี่ก็บรรยากาศดีนะคะข้างในเนี่ยมีคาเฟ่นะคะมีมุมสวยๆในร้านเยอะแยะเลยค่ะชิมรสชาติกันนะคะว่ารสชาติมันจะประมาณไหนเนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมะนาวโหรจิ้มพริกเกลือนะคะก็มันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะสาวๆที่ชอบเปรี้ยวๆนี่น่าจะชอบเลยค่ะเรามาทานอาหารเที่ยงกันนะคะที่ร้านแปะก๋วยเตี๋ยวปูค่ะโอ้โหร้านนี้อยู่ใกล้ๆโรงแรมนี่เองนะคะก๋วยเตี๋ยวชามละ30บาทนะคะแล้วก็มีข้าวกะเพราปูข้าวผัดปูนะคะจานละ50บาทค่ะเอนจอยกันมากๆเลยนะคะแต่ละคนนี่สั่งกันไปคนละ2ชามค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดารานะคะเป็นบุฟเฟ่ขนมไทยค่ะบุฟเฟ่ขนมไทยบ้านดารานะคะเขาจะมีเป็นรอบๆนะคะราคาผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่79บาทนะคะแล้วก็ส่วนเด็กเนี่ยไม่เกิน5ขวบเนี่ยทานฟรีค่ะจะมี2รอบนะมีรอบ11โมงกับบ่าย2นะคะเสาร์อาทิตย์มีเพิ่มอีก1รอบเป็น3โมงครึ่งนะคะขนมไทยเขาก็จะเยอะอยู่นะมีตั้ง30กว่าชนิดนะคะลองมาดูกันละกันว่าใครชอบขนมแบบไหนนะคะมาพักแถวอัมพวานี่ถ้าไม่มาเดินเล่นตลาดน้ำมันก็จะกระไรอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำท่าคาค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะเอาน้ำตาลสดขวดนึงค่ะนี่ค่ะอร่อยมากค่ะพี่จริงเหรอขอบคุณนะคะลองกินก่อนได้ค่ะอันนี้ใช่ไหมอ้าวอันนี้ต้องช่วยกันค่ะกระเทียมโลละอันนี้โลละ100นะคะเป็นกระเทียมไทยมาถึงตลาดน้ำมาซื้อกระเทียมค่ะไม่รู้อ้าว6ขีดใช่ไหมไม่ทราบสิ60ก้อนเอาช่วยกันคิดราคาด้วยเท่าไหร่70ตกเลขว่ะมีข้าวเหนียวค่ะชิ้นละ10บาทนะคะมีไส้เผือกกับไส้กล้วยค่ะอุดหนุนไปอีกพอดีเลย100นึงมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะมีก๋วยจั๊บมีผัดไทยขนมเบื้องหมูย่างโอ้ยเยอะเลยค่ะต้องมาดูเองต้องมาดูเองตลาดน้ำอัมพวาค่ะข้าวเขียวหม้อค่ะ2020ค่ะได้กี่อันนะ4ชิ้นค่ะ5บาทถ้าอยากได้5บาทโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยร้านน้ำแก้วนึงเฮ้ยมีเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือชานมเดี๋ยวดูซิว่าจะทานอะไรดีนะคะอยู่ติดกับสะพานเลยนะคะหาง่ายมากเลยค่ะ
ก็มาเดินตลาดพอหอมปากหอมคอนะคะจริงๆเราทานข้าวที่โรงแรมมาบ้างแล้วก็เลยไม่ได้นั่งทานอะไรเยอะแยะซื้อแต่ขนมแล้วก็ของฝากกลับบ้านค่ะที่โรงแรมเขาจะมีเรือบริการวิ่งมาส่งที่ตลาดน้ำอัมพวาด้วยนะคะก็จะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะตารางเวลายังไงลองเช็คกับทางโรงแรมนะคะเที่ยว3วัน2คืนที่อัมพวานะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะจริงๆยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกเยอะเลยค่ะยังไงคอยติดตามคลิปใหม่ของลุงเด้งป้าไก่นะคะคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยและอย่าลืม Subscribe ช่องลุงเด้งป้าไก่นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you.